สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมก.แห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากอีกแล้วครับเป็นการทดลองการใช้สารสกัดจากพืชชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนำมาผสมในอาหารนั่นก็คือไส้กรอกที่เรารับประทานกันนั่นเองครับผลงานวิจัยนี้นะครับมีชื่อว่าผลของการใช้แก่นตะวันเป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้กรอกไขมันต่ำเจ้าของผลงานนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุนทรีสุวรรณสิชนท่านสังกัดอยู่ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนครับก็ฟังครับแก่นตะวันนะครับเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับทานตะวันซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนลำต้นนะครับมีความสูงอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรด้วยกันมีหัวใต้ดินคล้ายมันฝรั่งเพื่อเก็บสะสมอาหารดอกนะครับจะมีสีเหลืองคล้ายกับดอกทานตะวันหรือดอกบัวตองรูปร่างคล้ายกับขิงอวบๆเปลือกมีสีน้ำตาลอ่อนข้างในจะเป็นสีขาวและกรอบคล้ายกับแห้วนะครับเมื่อคล้ายกับแห้วที่ยังดิบอยู่แก่นตะวันนะครับเป็นพืชที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยพืชชนิดนี้นะครับมีการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ100ถึง140วันและยังให้ผลผลิตหัวสดที่สูงอีกด้วยครับก็ฟังครับแก่นตะวันนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์มากทั้งเป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพและนำไปใช้ในการแปรรูปในทางปศุสัตว์เพื่อลดปริมาณสารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ซึ่งในส่วนนี้นะครับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนผู้ฟังทราบไหมครับว่าแก่นตะวันสามารถรับประทานสดได้หรือจะนำมาประกอบอาหารทั้งคาวหวานได้อีกหลายชนิดส่วนหัวใต้ดินนะครับเป็นแหล่งสะสมของอินูลีนนะครับซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งของน้ำดีขับปัสสาวะทั้งนี้นะครับยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจนะครับอินูลีนนะครับองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในหัวแก่นตะวันสดๆเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคไรด์นะครับจัดเป็นเส้นใยอาหาร ประเภทที่ละลายได้ในน้ำนะครับซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารและไม่ให้พลังงานแต่จะถูกย่อยได้ด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากประโยชน์ของอินูลีนที่มีต่อสุขภาพแล้วนะครับอินูลีนยังมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดีจึงนิยมใช้เป็นสารทดแทนไขมันในอาหารไขมันต่ำได้หลายชนิดอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ขนมอบผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับนอกจากจะให้ความหนืดนะครับมีความหยาบเป็นครีมนะครับและให้ความรู้สึกภายในปากคล้ายกับไขมันนั่นเองครับนอกเหนือจากการสกัดอินูลีนจากแก่นตะวันมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วนะครับการใช้ประโยชน์จากแก่นตะวันในรูปของผงแห้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนากระบวนการเตรียมแก่นตะวันผงและการศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแก่นตะวันผงยังมีน้อยอยู่นะครับท่านอาจารย์นะครับจึงได้ค้นคว้าในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับในช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่และช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับThank you.
ครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวัตถุดิบและวิธีการทดลองนะครับในการเตรียมแก่นตะวันผงนะครับเริ่มจากการนำแก่นตะวันผงนะครับจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นหนาๆประมาณ5มิลลิเมตรด้วยเครื่องเตรียมอาหารจากนั้นก็นำไปลวกในน้ำเดือดหรือแช่ในสารละลายกรดซิตริกและนำไปอบแห้งเมื่อเราอบแห้งแล้วนะครับก็นำบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียดจากนั้นนำแก่นตะวันผงที่ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่ได้ลวกน้ำเดือดหรือแช่ในสารละลายกรดซิตริกนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพอย่างเช่นนะครับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดค่าสีความสามารถในการอุ้มน้ำความสามารถในการอุ้มน้ำมันจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีอย่างเช่นนะครับหาปริมาณความชื้นโปรตีนไขมันและเท่าปริมาณอินูลีนการวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวจากนั้นทำการวางแผนการทดลองนะครับและการวิเคราะห์ผลทางสถิติได้ผลสรุปการทดลองการลวกแก่นตะวันในน้ำเดือดก่อนการอบแห้งนะครับซึ่งทำให้ความสว่างนะครับและความสามารถในการอุ้มน้ำของแก่นตะวันผงที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จะทำให้ปริมาณความชื้นปริมาณเท่าและปริมาณของแข็งที่ละลายที่ละลายได้ทั้งหมดลดลงในขณะที่การลวกไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนไขมันและความสามารถในการอุ้มน้ำมันของแก่นตะวันที่ได้ระยะเวลาในการลวกแก่นตะวันที่นานขึ้นทำให้ความสว่างของแก่นตะวันผงที่ได้เพิ่มมากขึ้นและยังพบว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการแช่กรดนะครับทำให้แก่นตะวันผงที่ได้มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับและช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับครับคุณฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับไขมันนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะครับที่ทำให้ไส้กรอกมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีเป็นตัวช่วยปรับปรุงผิวสัมผัสกลิ่นรสชาติและความรู้สึกในปากทำให้ไส้กรอกมีลักษณะที่ดีมีความนุ่มและชุ่มชื้นอีกทั้งนะครับยังช่วยให้ระบบemulsion นะครับของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกมีความคงตัวและลดความสูญเสียของน้ำหนักระหว่างการทำให้สุกโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างเช่นไส้กรอกจะมีส่วนประกอบของไขมันที่ค่อนข้างสูงหรือมากถึงประมาณร้อยละ 25-30 ทั้งนี้นะครับเราน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าการบริโภคอาหารที่มีไขมันโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์และบริโภคเป็นประจำอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจจึงทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไขมันต่ำอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำที่แพร่หลายกันอย่างมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองครับการลดไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสามารถแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับก็คือการลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเพียงอย่างเดียวข้อที่2นะครับคือการลดปริมาณไขมันในไส้กรอกร่วมกับการเติมน้ำทดแทนปริมาณไขมันที่ลดลงข้อที่3นะครับก็คือการลดปริมาณไขมันร่วมกับการเติมน้ำทดแทนปริมาณไขมันที่ลดลงและเติมสารทดแทนไขมันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะครับซึ่งในการลดปริมาณไขมันในไส้กรอกโดยลดปริมาณไขมันที่เติมในสูตรนะครับทำให้ค่าการสูญเสียน้ำหลังจากการทำให้สุกเพิ่มขึ้นในขณะที่ความสามารถในการอุ้มน้ำและความคงตัวของอินมัลชั่นลดลง
ซึ่งไส้กรอกที่ได้เนื้อสัมผัสที่แน่นขึ้นและมีเนื้อสัมผัสคล้ายยางขณะเคี้ยวความชุ่มฉ่ำลดลงสีคล้ำขึ้นและที่แน่นอนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคครับส่วนการลดปริมาณไขมันโดยการเลือกใช้ชิ้นเนื้อที่ปราศจากไขมันผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็ยังคงมีเนื้อสัมผัสที่แข็งและเหนียวคล้ายกับยางและยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอีกด้วยครับดังนั้นนะครับจึงมีคำแนะนำว่าสามารถทดแทนไขมันที่ลดลงได้ในไส้กรอกนะครับโดยการเติมน้ำในปริมาณที่เท่ากันลงไปอย่างไรก็ตามการเติมน้ำแทนที่ไขมันที่ลดลงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไขมันต่ำได้ทั้งหมดนะครับนอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับมีผลให้ผลิตภัณฑ์ในเนื้อสัมผัสที่นุ่มและชุ่มน้ำมากเกินไปทำให้สีของผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ผลิตภัณฑ์หดตัวในขณะที่ทำให้สุกและทำให้ค่าการสูญเสียน้ำหนักหลังการทำให้สุกและการสูญเสียน้ำระหว่างการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นซึ่งในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้วิธีการเติมน้ำร่วมกับการเติมสารทดแทนไขมันที่มีสมบัติในการจับกับน้ำนั่นเองครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับและช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับสารทดแทนไขมันนะครับหรือจะหมายถึงว่าส่วนผสมใดๆที่ใช้แทนไขมันโดยเป็นโมเลกุลสารโมเลกุลใหญ่ที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีใกล้เคียงกับไตรกลีเซอไรด์นะครับมักมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับไขมันสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสารทดแทนไขมันจำพวกไขมันสารทดแทนไขมันจำพวกโปรตีนและสารทดแทนไขมันจำพวกคาร์โบไฮเดรตก็ฟังครับอินูลีนนะครับที่ผมพูดมาตอนต้นนะครับนั่นก็คือสารทดแทนไขมันชนิดหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยอินูลีนนะครับคือคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคไรด์เป็นสารใยอาหารที่ละลายน้ำได้มีสมบัติและพรีไบโอติกซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารและไม่ให้พลังงานจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนี้อินูลีนมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดีลักษณะเนื้อเนียนเป็นครีมให้ความรู้สึกในปากคล้ายกับไขมันดังนั้นจึงได้รับความนิยมใช้เป็นสารทดแทนไขมันในอาหารไขมันต่ำหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ขนมอบผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นต้นครับซึ่งในแก่นตะวันนะครับจัดได้ว่าเป็นแหล่งของอินูลีนที่สำคัญโดยมีปริมาณอินูลีนอยู่ประมาณ20กรัมต่อ1ประมาณ20กรัมต่อ100กรัมเลยทีเดียวครับและนอกเหนือจากการสกัดอินูลีนจากแก่นตะวันมาใช้เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วนะครับการใช้ประโยชน์จากแก่นตะวันในรูปผงแห้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แก่นตะวันเป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพไส้กรอกไขมันต่ำและจากการศึกษาการใช้แก่นตะวันเป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพไส้กรอกไขมันต่ำก็จะพบได้ว่าไส้กรอกไขมันต่ำที่ผลิตขึ้นมีปริมาณไขมันอยู่ในช่วง 0.44 ถึง 2.25 นะครับเป็นร้อยละนะครับในขณะที่ไขมันสูตรควบคุมปริมาณไขมันร้อยละ15.19 โดยไขมันไส้กรอกไขมันต่ำที่เติมน้ำทดแทนปริมาณไขมันที่ลดเพียงอย่างเดียวมีปริมาณความชื้นและการสูญเสียน้ำหนักระหว่างการทำให้สุกมากกว่าความสามารถในการอุ้มน้อยน้ำอุ้มน้ำน้อยลงนะครับเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าและมีคะแนนความชอบโดยรวมต่ำกว่าไส้กรอกสูตรควบคุม
ซึ่งการใช้แก่นตะวันเป็นสารทดแทนไขมันร่วมกับการเติมน้ำทดแทนกับปริมาณไขมันที่ลดลงทำให้คะแนนความชอบทั้งด้านลักษณะที่ปรากฏด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมสูงขึ้นนะครับโดยเมื่อพิจารณาปริมาณของแก่นตะวันที่ใช้ในระดับที่ต่างกันก็จะพบได้ว่านะครับจะส่งผลต่อคุณภาพของไส้กรอกที่แตกต่างกันโดยเมื่อเพิ่มแก่นตะวันก็จะทำให้สีน้ำตาลความเกิดความเป็นเนื้อเดียวกันนะครับปริมาณโพรงอากาศกลิ่นลดเครื่องเทศโดยรวมและกลิ่นควันเพิ่มขึ้นแต่กลิ่นลดสาบสัตว์กลิ่นลดหมักความแข็งความแน่นเนื้อการรวมตัวของตัวอย่างและความเป็นน้ำมันมีคะแนนที่ลดลงครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับควรนำสูตรนี้ไปปรับปรุงคุณภาพโดยศึกษาการใช้แก่นตะวันร่วมกับสารทดแทนไขมันชนิดอื่นอย่างเช่นสตาร์ดัสแปรคาราจินแนนโปรตีนถั่วเหลืองสกัดเป็นต้นครับเห็นไหมล่ะครับว่าแก่นตะวันนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวสามารถนำมาใช้ผสมกับอาหารได้หลากหลายชนิดทำให้คุณภาพของอาหารดีขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้อีกด้วยครับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากคุณฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ในวันและเวลาเดียวกันนี้หากคุณฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือจะโทรสอบถามได้ที่02-561-1474 สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ